I could feel cut โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คุณจะอยู่กับผมฮีโร่เพชรนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูกันนะคะของผมกันนะครับว่าทำไมผมดิ้งหัวแม่นจังนะครับเริ่มไปเรื่องมันดูเลยครับตั้งค่าอันแรกกราฟิกผมจะปรับเป็นมาตรฐานนะครับผมเพราะเครื่องผมแรมไม่ค่อยเยอะนะครับแรมเครื่องผมแค่2เองครับท่านผู้ชมต่อไปจอแว่งก็ให้ปิดไปเลยนะครับเพราะมันจะทำให้หน้าจอเราเล็กลงนะต่อไปก็มินิแมปก็ผมปรับเป็นที่หมุนตามนะมันจะดูคนง่ายป่ะต่อไปการตอบสนองผมปรับเป็นมุมมองรอบๆไว้ที่ร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมร้อยเลยเต็มสุดละเพราะแพ็บไม่เนี่ยมันเคลื่อนว่าผมรู้สึกนะเวลาเลื่อนนิ้วหน้าจอมันช้าไงมันต้องปรับให้มุมมองรอบๆอะไว้ที่ร้อยเลยมันจะแทบเร็วๆคล่องๆหน่อยในการหันไปยิงศัตรูนะครับท่านผู้ชมต่อไปเรดดอปผมก็ปรับเป็น19สโคป2 19คอสโคป4 19 AW ปรับเป็นที่20นะครับผมมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกครับผมแค่ปรับให้เฟี้ยวๆไปงั้นแหละต่อไปก็การควบคุมนะครับท่านผู้ชมผมจะปรับเป็นช่วยเล็งนะครับผมปิดมาสโคปนี้ผมก็แล้วแต่นะคนใครชอบก็แล้วแต่ควบคุมเองนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็ปุ่มยิงซ้ายผมจะเปิดไว้ตลอดถ้าใครไม่คิดว่าเคกะก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนอาวุธด่วนนี้ก็ปิดนะครับรีโหลดด่วนก็ปิดนะครับ AW ผมก็เปิดไปที่กดยิงค้างเพื่อตะโคมนะครับเวลายิงมันจะยิงแบบเร็วไงไม่ต้องกดแบบตัวเล็งไงแบบกดตัวยิงมันก็เล็งให้เลยไงต่อไปขับรถก็2มือเหมือนเดิมวงบีบก็ปรับเป็นแบบย่อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พุ่งก็เปิดไว้นะไม่รู้มันมีดีอะไรเอฟเฟคก็คลาสสิกนะสำหรับผมแต่มืดก็ดีแหละแต่ไม่มีเลือดนี่ผมยังไม่เคยปรับนะแต่คงจะไม่มีอะไรเลยแล้วมั้งฮะต่อไปก็ปุ่มแต่งเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับระเบิดนี่ผมอยากแนะนำเลยนะระเบิดเนี่ยพวกไอวอลอะไรเงี้ยให้อยู่แบบที่ถนัดนะผมแนะนำเลยและปุ่มที่เหลือก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมว่าเอาไงผมก็ถนัดอย่างเงี้ยครับต่อไปเราไปดูที่เก็บของอัตโนมัติปิดให้หมดเลยนะครับผมรู้สึกมันยังไงไม่รู้อ่ะผมก็ปิดหมดเลยต่อไปเสียงนะผมอยากแนะนำนะเสียงเพลงเอาแค่ต่ำๆก็พอแล้วเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยคนปรับให้สุดนะเอฟเฟกต์เนี่ยเพราะเราได้ยินเสียงเท้าชัดเจนเนี่ยแล้วคนยังทำคลิปยังผมก็ต้องเปิดเสียงเอฟเฟกต์ให้น้องๆได้ยินนะแต่ส่วนมากคลิปผมเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์เบาใช่ไหมผมก็รู้ดีต่อไปอื่นๆก็คือห้าอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็มาแค่นี้แหละครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ